สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป EP ที่29น่าจะ29 EP นี้คำถามน่ารักมากครับคำถามคือเราควรจะเปลี่ยนกระถางทุกๆกี่เดือนทุกๆกี่ปี What ผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนกระถางครับพยายามเราอย่าไปใช้วันเวลาในการตัดสินว่าเราควรจะเปลี่ยนกระถางเขาเมื่อไหร่ผมแนะนำว่าการเปลี่ยนกระถางนะครับเราควรที่จะดูต้นไม้มากกว่าครับคือพอเขาเริ่มที่จะเบียดกระถางโตเขาเริ่มขนาดเขาเริ่มโตจนเกือบจะเบียดกระถางอย่างเงี้ยเราควรที่จะเปลี่ยนกระถางเขาแล้วครับอย่ารอให้ไม้เบียดกระถางก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสมมติว่าบางคนเลี้ยงนะปีนึงตั้งไว้ปีนึงเปลี่ยนกระถางรอบนึงบางทีต้นไม้อ่ะมันโตครับกระถางตั้งแต่สัก8เดือน9เดือนแล้วครับแล้วกว่ามันจะครบปีก็คือมันจะมีช่วงเวลา4เดือนที่มันหยุดนิ่งๆโตช้ามากๆพอไม้เริ่มเต็มกระถางเนี่ยเขาจะโตช้ามากแล้วมันก็จะหยุดนิ่งไปช่วงเวลาที่ผ่านที่มันหายไปอ่ะผมว่ามันน่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนกระถางได้ไวกว่านั้นคือพอเขาเริ่มจะเบียดปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ย8เดือนเบียดกระถางใช่มั้ยเราดูซ้ายปุ๊บประมาณ7เดือนเนี้ยเราเห็นเขาเริ่มจะเบียดแล้วอ่ะเรารีบเปลี่ยนกระถางซะเอาเขาออกมาเปลี่ยนกระถางตัดแต่งรากให้เรียบร้อยวางตากแห้ง 3-4 วัน 4-5 วันตากแห้งเสร็จเอาลงกระถางแล้วก็เลี้ยง2อาทิตย์รากเดินไม้โตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นตัวอย่างของไม้เริ่มเบียดกระถางนะครับเห็นไหมครับว่าต้นเขาโตเริ่มจะชิดขอบกระถางแล้วพวกนี้ควรจะเปลี่ยนกระถางนะ ควรเปลี่ยนกระถางแล้วก็อย่างนี้เห็นไหมครับเขาเริ่มเบียดกระถางแล้วควรจะเปลี่ยนกระถางนะอย่ารอให้เขาแน่นเกินไปถ้าเขาแน่นเกินไปเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ต้องรอให้ครบ1ปีเราใช้วิธีการหมั่นสังเกตไม้อยู่เรื่อยๆถ้าเขาเริ่มจะเต็มกระถางเท่าไหร่เราก็จัดการเปลี่ยนกระถางเขาซะผมบอกเลยว่าวิธีการนี้จะทำให้ไม้โตได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าที่เราจะตั้งเวลาไว้ว่าปีนึงเปลี่ยนทีนึง10เดือนเปลี่ยนทีนึงปีครึ่งเปลี่ยนทีนึงบางทีมันจะทำให้ไม้มันโตช้ากว่าปกติครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกระถางผมมองว่าถ้าเราขยันเรามีเวลามากพอการที่เราจะเปลี่ยนกระถางทุกๆครั้งที่เขาเริ่มเบียดเนี่ยมันจะให้ผลดีค่อนข้างมากและไม้จะโตค่อนข้างไวมากอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะผมต้องบอกก่อนว่าใครที่ฟังไปแล้วดูไปแล้วอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองเองผมแนะนำว่าให้ทุกคนเอาไปลองก่อนครับแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาบอกกันบ้างนะEP นี้ก็ประมาณนี้ครับกับการเวลาของการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ทุกคนน่าจะได้มุมมองในอีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนใครแต่ของผมที่นี่ PPF Garden ผมทำแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตาม channel ของเรานะ PPF Garden channel นะครับ YouTube นะแล้วก็ฝากติดตามเพจของเราด้วยครับชื่อเพจสวนกระบองเพชรพล PPF Garden สวนกระบองเพชร PPF Garden นะในนั้นก็จะมีไลฟ์สาระครับที่ผมจะไลฟ์สาระไลฟ์เพื่อถามมาแล้วก็ตอบไปให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาถามเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบองเพชรและผมก็จะตอบถามตอบถามตอบอยู่อย่างเงี้ยครับเกือบทุกวันถ้าวันไหนติดธุระก็จะไม่ได้ไลฟ์สาระแล้วก็จะมีไลฟ์ช้อปปิ้งอาทิตย์ละ1ครั้งจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับเป็นการเอาไม้มาเค้าเรียกว่าเอามาลงขายในเพจนี่แหละเอามาไลฟ์ขายในเพจนิดๆหน่อยๆครับน่ารักพอสนุกแต่สนุกดีนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับทาง channel YouTube ของเราและเพจของเราด้วยฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะมาเที่ยวที่สวนเราช่วงนี้พยายามเซฟตัวเองให้เยอะครับแมสอย่าให้ขาดเจลล้างมือเรามีให้ครับเอลแอลกอฮอล์ล้างมือฮะเรามีให้นะแต่แมสกรุณาใส่กันทุกคนด้วยนะช่วงนี้โควิดต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่29กับถามมาต่อไปก็ประมาณนี้ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายอย่างนี้บ๊ายบายหน่อยเร็วไม่บ๊ายบายเลยนี่กินอยู่นะไปแล้วทุกคน